รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคิกออฟสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3ชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดเน็ตการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 17:11 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคิกออฟกิจกรรมสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3เฟ้นหายอดฝีมือด้านทำอาหารทั้งคาวหวานทั่วประเทศชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกทม.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนออาหารพร้อมทานประเภทอาหารคาวและอาหารหวานจากสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กทม.และสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาซึ่งประสบผลสำเร็จประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวจนสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นต่อไปได้โดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับโดยพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระรวมถึงการพัฒนาต่อยอดทักษะให้สามารถมีรายได้เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุมประพฤติตระหนักและเห็นความสำคัญในนโยบายการมีส่วนร่วมและบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในความดูแลโดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหารภายใต้การจัดโครงการสตรีทฟู้ดสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าโดยในการจัดโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆอาทิการอบรมและสร้างองค์ความรู้เทคนิครูปแบบการทำอาหารพร้อมทานการจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพและฝึกภาคปฏิบัติด้านการทำอาหารและการตกแต่งอาหารพร้อมทานหากพูดถึงอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าเป็นอันดับต้นๆที่ชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยเองก็ต้องนึกถึงสตรีทฟู้ดในรูปแบบไทยสไตล์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานของวัตถุดิบในอาหารจานนั้นมีครบทุกรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอาหารไทยและในปี 2560 ยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทผู้วิจัยตลาดอาหารโลกได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารสตรีทฟู้ดในไทยสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 271,355 ล้านบาทสตรีทฟู้ดจึงไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้มหึมาให้กับประเทศแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้ทุกคนอยากลิ้มรสอาหารไทยพันตำรวจเอกทวีกล่าวด้านนายเรืองศักดิ์กล่าวว่าการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขฟื้นฟูด้วยสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพที่จะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลให้ได้มีโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นายเรืองศักดิ์กล่าวต่อว่านำมาซึ่งการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลตามความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุมประพฤติที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคมรับรู้นำมาสู่การยอมรับของสังคมรวมทั้งสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า
การดำเนินโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสในผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมได้แสดงทักษะฝีมือในด้านการทำอาหารทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวานโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาคอาทิสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะการทำอาหารที่สำคัญกรมคุมประพฤติยังได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการจากอาสาสมัครคุมประพฤติทุกจังหวัดที่ได้เสียสละทั้งกำลังแรงกายและแรงใจทำให้การจัดโครงการในระดับต่างๆประสบผลสำเร็จและได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้โครงการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมก้าวมาสู่ซีซั่น3จัดประกวดการทำอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานในระดับสำนักงานคุมประพฤติระดับเขตก่อนนำไปสู่การประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้แม่ครูแต่ซัดชาวเน็ตอย่าเอาแต่ใจลั่น 50-60 คนไม่คุยกับนุ่นก็ฟังเหตุผลกันด้วยบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 12:40 น.แม่ครูแต่ซัดชาวเน็ตหลังจากที่ลิเกสาวชื่อดังนุ่นเนตรชนกเพชรวิเชียรหรือที่ทุกคนรู้จักในบทดำดงออกมาไลฟ์สดพร้อมน้ำตาประกาศว่าตัวเองออกจากคณะลิเกสรรามน้ำเพชรแล้วเพราะอึดอัดใจด้วยคนทั้งคณะไม่มีใครคุยด้วยจากนั้นแม่ครูแต่หนึ่งผู้ใหญ่ที่ดูแลคณะสรรามน้ำเพชรได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่านุ่นส่งเมสเซจสั้นๆมาว่าหนูขอลาออกนี่เป็นการตัดสินใจแต่งานเราต้องเดินต่อไปใครที่ซื้อบัตรทางออนไลน์หรือตั๋วหน้าเวทีแม่แก้วปะทะดำดงแต่เราไม่มีดำดงที่เป็นนุ่นแล้วใครจะขอเงินคืนได้ติดต่อกับทางแอดมินเลยเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนถามนุ่นไหมว่าทำไมเขาถึงลาออกป้าจะไปถามเขาตอนไหนเขาไม่โทรหาป้าเขาไม่ได้มาปรึกษาป้าเลยก่อนหน้านี้ปรึกษาทุกเรื่องแล้วครั้งนี้เขาไม่ได้โทรมาเลยแล้วถ้าป้าถามเขาจะกลายเป็นเสือกระไหมป้าเป็นที่ปรึกษาของเด็กทุกคนในคณะอยู่แล้วป้าไม่ได้โกรธอะไรนุ่นเราไม่มีเรื่องกันแต่เขาเลือกที่จะส่งข้อความมาบอกเราได้ฟังที่นุ่นไลฟ์เขาบอกว่าเขาต้องถอยออกมาแต่เขาไม่ได้หยุดลิเกนั่นเท่ากับว่าไม่ใช่ลิเกคณะนี้ก็ได้เพราะเขาส่งข้อความมาบอกทางเราว่าหนูขอลาออกไม่เป็นไรดำดงคือตัวละครตัวหนึ่งเราไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนุ่นเล่นลิเกมา 5-6 ปีแล้วแต่ไม่ดังขนาดนี้เมื่อดังปลายปีจนมาถึงตอนนี้รวมกันแล้วไม่ครบ12เดือนด้วยซ้ำเป็นช่วงจังหวะของเขาเพราะฉะนั้นดำดงคือตัวละครข้างหลังบ้านวุ่นนะมีเจ้าภาพมีถามว่าฉันจะได้ดูเรื่องดำดงไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าเขาลาออกแล้วก็คงไม่ได้จะเปลี่ยนเรื่องหรือว่าจะคืนไหมคะคืนก็ได้เขาก็บอกว่าไม่คืนก็จบไปถ้าเป็นงานที่เจ้าภาพหาเป็นงานประจำปีไม่น่ามีผลกระทบแต่ถ้าเป็นงานอีเวนท์ที่เจ้าภาพขายบัตรอันนี้น่าจะมีผลกระทบกับเขาและยืนยันว่าป้าไม่ได้มีปัญหากับนุ่นป้าแค่บอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วสบายใจจะให้บอกว่านุ่นกลับมาเถอะแล้วถ้าเขากลับมาแล้วไม่สบายใจล่ะเราจะเห็นแก่ตัวไหมลองคิดคืออยากบอกว่าอย่าหลับหูหลับตาปกป้องนุ่นแบบนั้นเลยเชื่อคนด่าป้าก็มีและป้าเชื่อว่าคนที่ด่าป้าไม่มีสมองเพราะไม่ฟังเหตุผลที่พูดเอาแต่ใจตัวเองอยากปกป้องคนที่กูรักถ้าป้าบอกว่าคนทั้งคณะผิดหมดเลยคนจำนวน 50-60 คนผิดเพราะไม่คุยกับนุ่นนุ่นถูกคนเดียวจะรู้สึกอย่างไรอันนี้คือเราพูดเอาสัจใจฟังเหตุผลกันด้วย